ขณะนี้เราอยู่ในโรงเรียนทางตอนใต้ของเกาะว้าวเฮียเหมือนเจอผีเลยเราจะไปดูบรรยากาศเบื้องหลังที่ก่อนที่เราจะมาทำงานกันนะฮะอันนี้ก็คือวันสุดท้ายที่เราจะทำไฟนอลกันนะครับหัวหน้ากลุ่มเราอยู่นี่ไม่ทำเฮียอะไรเลยไม่พูดไม่จ่ายเฮียอันนี้เราอยู่ในที่สวนสาธารณะสักที่หนึ่งเลยครับเราก็เจอเฮียมันเดากันแล้วมันเดากันแล้วทั้งวันมันอยู่ตรงนี้มันหมุนไปจะต่อยกันอะไรเงี้ยแต่ว่าอันนี้ไงอะไรนะเนี่ยถ้าเพลงไทยเทคนิคขึ้นนี่กูว่าใช้ได้เลยยากลำบากของทีมงานเรานะฮะเด็กในห้องเราเพราะว่าตอนนี้งานยังไม่เสร็จนะครับเหลือแค่ซีนเดียวแล้วก็เราจะไปถ่ายทะลักกันต่อตอนนี้ฝนตกนะครับเขามีร่มเขาก็ไม่ช่วยผมนะครับผมก็ถือกล้องเปียกอยู่คนเดียวนะครับตอนนี้ช่วยไม่ได้พี่เต็มพี่เต็มแต่ตอนนี้ผมก็เปียกอยู่คนเดียวนะครับว่าฝนเป็นใจมากที่จะทำให้กูเปียกนะฮะคือตอนนี้นะครับทุกคนเปียกกันหมดไอ้เหี้ยตุ้งแช่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 เร็วๆดิตกหนักเลยว่ะหนักเลยแหละตกหนักมากครับเราก็ยังเดินตากฝนกันนะฮะเป็นบัตรขึ้นมากูไม่รับผิดชอบนะครับเพราะมันเดินกันตากฝนกันเองไม่ช่วยไม่ได้ไปเร็วไปเร็วไปเร็วอย่าเดินกลางฝนเหมือนเป็นพี่เลี้ยงพวกมันนั่นคือกลุ่มเด็กนักเรียนสุสุรันที่กำลังจะเข้ามาหาเราเขามาหาสถานที่ถ่ายงานแล้วเราก็มาสแตนบายรอซึ่งพวกเขาเดินกันเอ้อระเหยมากเขาบอกว่าโอ้เมื่อยจังเลยอ่ะโอ้มันเดินไกลขนาดนี้เชียวเหรอไม่อยากจะเชื่อเลยเขาก็เดินกันมาครับเราเดินจากโรงเรียนมาประมาณระยะทางประมาณ20กว่ากิโลได้แน่ใจนะครับผมเราเดินกันมา เขาไม่เคยพักเขาไม่หยุดพักเขาไม่พกน้ำมาแดกด้วยนะครับเดินอย่างกับบอยแบนด์ไอ้พวกเหี้ยเลยรถนี่เหี้ย